หลายนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นนโยบายที่หลายคนนั้นบอกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็หลายคนนั้นบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมทำไปแล้วมันจะขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับหรือความกระจ่างชัดที่หลายๆนโยบายนั้นที่แลดูว่าเป็นการสร้างนโยบายประชานิยมและมันสามารถเป็นรูปธรรมมันจับต้องได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะชี้แจงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนั้นก็เป็นประเด็นส่วนสำคัญพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการที่จะแจกที่ดินนะให้ที่ดินนั้นมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถครอบครองได้อย่างถูกต้องนะส่วนรายละเอียดนั้นมันจะถูกต้องหรือมันจะติดขัดข้อกฎหมายอย่างไรเราจะได้คุยกันครับกับท่านประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยครับท่านอาจารย์ดร.โสพลพรโชคชัยตอนนี้ก็อยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านดร.เลขาครับและผมโสพลพูดครับครับขอบคุณมากอาจารย์ครับเห็นอาจารย์นั้นทำงานเกี่ยวกับแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่ AIT ด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักในเรื่องของการประเมินการวิเคราะห์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆวันนี้เราจะต้องคุยกันอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทางรัฐบาลนั้นให้โอกาสประชาชนในการแจกที่ดินครอบครองเพื่อที่จะทำภาคการเกษตรแต่วันนี้มันมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแปรรูปจากสปกให้ออกมาเป็นโฉนดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจ๊ะครับก็นี่เป็นความคิดที่เริ่มของทางรัฐบาลเนี่ยครับซึ่งท่านก็คงจะหวังว่าจะช่วยชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ในแง่หนึ่งก็อาจจะครอบๆนะครับเพราะว่าการที่เราให้คนได้เป็นโฉนดเนี่ยคนก็สามารถเอาไปขายกันทั่วไปทีนี้พอขายเสร็จเนี่ยก็อาจจะไปบุกรุกทำลายป่ากันต่อไปเนี่ยครับผมเคยจัดประกวดเรียงความจริงโลกพระราชทานของกรมส่วนประเทศเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่าไปซื้อที่สปก 4.01 หรือใบพบท5เพราะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยคนไปบุกรุกทำลายป่ากันขึ้นเนื่องจากว่าพอขายที่ไปแล้วก็ไปบุกรุกใหม่เพิ่มเติมอันนี้เป็นปัญหาอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราจะไม่ได้คาดคิดนะครับครับครับก็แปลว่าณวันนี้นโยบายนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นไปได้หรือจะขัดข้อกฎหมายหรือจะสามารถทำได้ในเบื้องต้นหรือยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็คงจะตามข่าวนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าจะให้เป็นโฉนดเรื่องต่างเนี่ยครับคือถ้าเป็นโฉนดเนี่ยโฉนดก็คือเอกสารสิทธิ์ที่มีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ซึ่งเราจะซื้อขายแลกก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสปกเนี่ยของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนั้นเนี่ยก็ใช้เฉพาะว่าเพื่อการเกษตรหรือถ้าเราไม่ใช้แล้วนะซึ่งเราทำเป็นเกษตรกรแต่เราไม่ใช้แล้วเราก็ต้องคืนหลวงไปนะเพื่อว่าเราจะได้ไปแจกให้กับผู้ที่เรียกว่าทำการเกษตรต่อไปนะถ้าลูกหลานไม่ทำแล้วหลักก็เป็นอย่างเงี้ยจะไปยกให้วัดกลายเป็นสำนักสงฆ์หรือกลายเป็นแหล่งต่างไม่ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้เราโอนอย่างนั้นให้เนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องอีกอย่างก็คือมันก็ทำให้มูลค่าที่ดินมันเพิ่มขึ้นเช่นว่าเพิ่มขึ้นประมาณสักจากไร่ละแสนอาจจะกลายเป็นไร่ละ300,000เพิ่มขึ้น3เท่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับซึ่งอยู่ดีแล้วก็ไปแจกเงินแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็คนที่ไม่ได้ครอบครองที่สปก.อย่างนี้ก็อาจจะเสียเปรียบด้วยส่วนนึงอยู่ดีแล้วก็มีบางคนก็ถูกหวยไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับทั้งหมดประมาณ1,600,000กว่าครัวเรือนเนี่ยครับที่จะถูกหวยเช่นว่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้นกระฉูดเนี่ยครับทีนี้ที่เหลืออีกตั้ง20 กว่าล้านครัวเรือนก็ไม่ได้ด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็ไปได้เนี่ยไอ้จำนวนที่ราคาที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเช่นจากแสนหนึ่งกลายเป็น300,000หรือจากล้านหนึ่งกลายเป็น3 ล้านเนี่ยเราควรที่จะให้เขาเสียภาษีด้วยนะแจ้งเงินมาพัฒนาประเทศเพราะเชื่อว่าเขายอมเสียนะเพราะว่ามันไม่แจกส่วนของเขาเลยแจกส่วนที่ได้กำไรครับถ้าการนี่หนึ่งอาจารย์ถ้าเรามองในเรื่องของมิติของการแปรรูปจากสปก.อย่างที่ได้รับสิทธิ์นะได้รับสิทธิ์จากทางกรมที่ดินนะรัฐบาลส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินในการทำมาหากินเนี่ยนี่เจตนารมณ์แรกนะครับทีนี้พอมาสู่รัฐบาลนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมีการก็เลยครับมีการปรับจากคำ
ว่าสปกเป็นการออกโฉนดที่ดินวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญในการแจกสปกในช่วงในยุคก่อนๆนะอาจารย์ครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงครับแต่ว่าอย่างนึงก็อาจจะเรียกว่าโฉนดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่โฉนดอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องสงสัยคิดเหมือนกันเนี่ยครับนะอย่าเรียกว่าโฉนดโฉนดก็คือเรื่องการปูนก็คือเราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระเสรีนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของที่สปกเนี่ยเราใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่เราปล่อยให้เขาซื้อขายกันอิสระเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเอออาจจะมีคนขายที่สปกให้อื่นไปแล้วแต่ว่าขายแบบผิดกฎหมายเนี่ยครับโอนเงินส่งเด็กกันไปเนี่ยแล้วพวกนายทุนหรือว่าใหญ่ๆตัวโตไหลได้ไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนี่พอสามารถที่จะแปลงเป็นของขนวดได้เนี่ยครับมันก็ได้กำไรมหาศาลเลยดังนั้นก่อนที่เราจะทำอย่างนี้เนี่ยต้องสำรวจดูก่อนว่าเออเขาใครเป็นเจ้าของกันแน่นะตอนนี้มีมูลค่าเท่าไหร่และถ้าเกิดเพิ่มขึ้นกระชูดอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเสียภาษียังไงนะเพราะเป็นภาษีที่ได้จากส่วนกำไรโดยเฉพาะเนี่ยครับอันนี้ก็จะทำให้คิดรอบคอบมากขึ้นเนี่ยครับอยู่ดีๆเราไปแจกสมเด็จนี่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับฟังดูชั่วโมงนี้นะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ครอบครองสปกเนี่ยก็รู้สึกดีอกดีใจนะฮะดีอกดีใจว่าจะได้โอกาสในการที่จะได้ฮะเอาเปลี่ยนมือนะฮะขึ้นสปกในยุคเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนมือเฉพาะทายาทใช่ไหมครับใช่ครับผมเฉพาะทายาทแล้วก็ที่ต้องทำการเกษตรด้วยนะสามหลักเนี่ยถ้าไม่ทำการเกษตรเท่านั้นแต่ก็มีบางบริเวณที่ไม่มีทางการเกษตรอาจจะต้องคิดใหม่สำรวจกันใหม่อะไรเงี้ยนะครับอ๋อครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ห่วงใหญ่นะครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยแน่นอนรัฐบาลเนี่ยผ่านเป็นลักษณะเป็นพระราชบัญญัติกำหนดหรือพระราชบัญญัติออกมาเพื่อที่จะบังคับในแง่ออกกฎหมายสามารถแปรรูปในทิศทางนี้ได้เลยถูกไหมอาจารย์มันน่าจะออกเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดทำจริงเนี่ยจะต้องเป็นพระราชบัญญัติเพื่อว่าสำนักงานไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอาจจะเลิกไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจะแจกโฉนดถ้าเป็นโฉนดจริงไม่ใช่สปกใหม่ที่เรียกว่าโฉนดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นโฉนดผมที่ดินเนี่ยครับก็อาจจะต้องเลิกไปเลยสมมติว่าปฏิรูปที่ดินอาจจะออกพรบมายกเลิกไปเลยหรือออกพรบมาว่าเนี่ยต่อไปนี้ให้คนที่เหล่านี้เนี่ยให้เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดซะซึ่งมันก็มีตั้ง22ล้านไร่เนี่ยครับมันจะไปสำรวจยังไงทันทีทันใดได้หรือไม่อะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดโกลาหลเกิดความมั่วแล้วก็เกิดความไม่เท่าเทียมลักลั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราจะไปรีบทำอาจจะมีผลร้ายได้ครับครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของมิติอันนั้นในของความหมู่ใหญ่ถ้ามิติในมุมที่รัฐบาลนั้นเนี่ยนำเสนอผ่านกระทรวงมาเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนไม่แน่ใจว่าเป็นแนวคิดของรัฐบาลหรือเป็นแนวคิดของกระทรวงนะฮะก็ว่ากันไปประเด็นก็คือว่าประโยชน์ที่แลดูว่าถ้าแปลรูปออกมาแล้วเนี่ยประโยชน์ที่พึงจะได้รับไปถึงพี่น้องประชาชนหรือประชาชนนั้นจะได้โอกาสในส่วนเนี้ยถ้าอาจารย์จะวิเคราะห์ในแนวคิดของวิธีคิดในเรื่องของการแจกไปแล้วนะแจกสปกไปแล้วแล้วแปลรูปให้ออกมาเป็นในรูปโฉนดเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ว่าไงครับก็จากการที่เราแปลงสปกให้เป็นโฉนดเนี่ยนะครับการแปลงอย่างนี้นี่ก็จะทำให้ผู้ได้ประโยชน์แบบประมาณสัก 1.6 ล้านครัวเรือนอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งก็อาจจะกลุ่มนี้เกิดไปอยู่ดีถูกหวยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คือไม่ถูกฝนตกไม่ทั่วฟ้าอะไรแล้วคงไปจะมีการใหญ่แล้วก็นี้นะแต่ก่อนจะซื้อขายต้องมีการไปรังวัดสอบเขตกันหน่อยไปแปลงจากสปกทำให้เป็นโฉนดซะอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะซึ่งอันนี้นี่คงผลกันน่าดูเนี่ยครับนะแล้วก็อย่างที่ว่าคงกว้านซื้อหรือว่าไอ้ที่สวยๆที่อยู่ในป่าในเขาซึ่งแต่เดิมมันซื้อขายอะไรกันไม่ได้เนี่ยทีนี้เอาไปทำรีสอร์ทใหญ่ได้นี่นะป่าต้นน้ำจะหายไปไม่รู้เหมือนกันในวันหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการสปกส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แลดูว่างเปล่านะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรืออาจจะเป็นป่าเขาลำเนาไพต่างๆนานานั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราแปรรูปอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยจากสปกมาเป็นโฉนดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะมีกลุ่มที่อยากได้เพิ่มถูกไหมครับก็คือว่าพอไม่ได้ขายพอขายไปเรียบร้อยแล้วล่ะจะเอาอย่างทำหน้าต่อก็อาจจะไปบุกรุกทำลายป่ากันต่อไปเดี๋ยววันหน้าได้อีกนะยิ่งทำผิดกฎหมายใหญ่ขึ้นนี่ถ้าเราทำผิดกฎหมายที่เป็นที่ป่าอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ยอมแต่ถ้าเราอยู่ผิดกฎหมายเรื่อยนานๆก็อ้าวกลายเป็นว่าได้แล้ว
ทั้งที่เกิดในความให้ระบบกฎหมายบ้านเราก็คงจะยังไงอยู่เพราะคนที่ได้ที่สปกเรานั้นก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันใช้ได้เฉพาะการเกษตรอะไรเงี้ยเนี่ยครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางเขตที่เป็นที่สปกหมดเลยทั้งอำเภอแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราเขาก็รู้อย่างนี้อยู่แล้วแล้วอยู่ดีไปให้เขาอย่างนี้นี่มันก็ยังดูยังไงอยู่นะครับอ๋อฮะคือพูดง่ายว่าอาจารย์กังวลใจในเรื่องของการที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในเรื่องการแจกสปก.ถูกต้องไหมฮะทีนี้สมมติว่ามีคนมีโฉนดมีการแปลรูปเป็นโฉนดแล้วเนี่ยแล้วมีการส่งเปลี่ยนมือกันเนี่ยแล้วเขาเอาไปทำเป็นรีสอร์ทเอาทำไปเป็นปลูกบ้านอยู่อาศัยเนี่ยแน่นอนนะสิ่งที่อาจารย์กังวลก็คือในเรื่องของการบุกรุกป่าถูกต้องไหมครับครับผมมันก็เลยหันไปเรื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยครับที่เพราะว่าส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่สปก.เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมฮะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเก่าเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นครับครับแล้วจะอธิบายกับรัฐบาลยังไงฮะว่าถ้ามันเป็นในรูปแบบอย่างเงี้ยสิ่งที่อาจารย์มองว่าถ้ามันทำอย่างนั้นออกมาจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยไอการเปลี่ยนมือการแปลรูปต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นการพัฒนาที่ดินทั่วๆไปอย่างนั้นอาจารย์ใช่ครับมันก็อาจจะมีการแปลงเป็นรีสอร์ทอย่างที่ว่าเยอะเนี่ยครับดังนั้นมันก็ต้องค่อยสำรวจกันไปเนี่ยครับว่าสมมติถ้าเกิดจะทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยมาเสียภาษีเพื่อเอาเงินเข้าหลวงบ้างคือแทนที่จะใช้เงินอะไรต่างหาเงินเข้ารัฐบาลเพื่อเอาเงินมาพัฒนาประเทศในทางอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านแท้ๆเนี่ยครับเขาก็คงยินดีที่จะเสียแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาจาก1ล้านกลายเป็น3ล้านจะไม่เอาแล้วที่ขายคุณไปเลยนะขายไปเลยรัฐบาลจะได้ให้แจกคนที่ยากจนอื่นต่อไปอย่างนี้ก็ยังสามารถที่จะทำได้เนี่ยครับอ๋อนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยันบอกทีนี้ในส่วนของคนที่แบบอาจจะแลดูว่ามันยังคาราคาซังอยู่ในการครอบครองสิทธิ์เนี่ยเราจะต้องมีการสำรวจสิทธิ์ก่อนนะอาจารย์ในจำนวน22ล้านไร่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้4ปีเนี่ยมันจะสามารถทำได้เบ็ดเสร็จไหมหรือมันอาจจะต้องทำเป็นล็อตหรือทำเป็นพื้นที่เจาะเฉพาะกลุ่มก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจจะต้องเป็นแบ่งโซนกันไปตรงไหนที่เร่งด่วนเราควรจะทำก่อนหรือว่าตรงไหนที่ยังไม่เร่งด่วนหรือว่าที่ที่แบบว่ายังไม่ได้มีความเจริญอะไรมากมายเนี่ยครับอาจจะไว้ทีหลังก็ได้เพราะยังไงก็ใช้เพื่อการแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็จะส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาได้นะครับครับประโยชน์สูงสุดอาจารย์ครับในการแปรรูปจากสปก.มาเป็นโฉนดที่ดินเพื่อให้สิทธิ์กับทางพี่น้องประชาชนอาจารย์มองว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันในมุมไหนฮะแล้วก็มันจะสามารถส่งเสริมประโยชน์ของการความภาคภูมิใจหรืออาจจะได้ครอบครองเอกสารสิทธิ์หรือสามารถที่จะเอาไปแบ่งแวกแปรธาตุเป็นเงินเข้ามาในเรื่องของการขายส่งต่อเปลี่ยนมือเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ในแง่ก็เป็นถูกหวยครับได้ตังค์ทีนี้คนที่ถูกหวยส่วนมากมักจะเงินหมดภายในเวลาไม่ช้าไม่นานเพราะว่าอยู่ดีก็ถูกหวยสุดท้ายก็อาจจะในฝั่งนั้นแต่อย่างที่เราควรจะคิดมันเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยประชากรที่ทำการเกษตรแท้ๆเนี่ยนะครับมันมีน้อยลงไปเยอะแล้วนะหลายคนอยู่ในตำแหน่งต่างเนี่ยครับก็ไม่ได้ว่าจะเกษตรก็ปักที่นะก็ปล่อยทุกโรคร้างก็มีแต่ที่บอกให้เราไปทำการเกษตรอะไรต่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะก็จะมีคนมากนักแล้วเนี่ยครับนะเราผลิตหรือว่าผลิตภาพ productivity บ้านเราก็ดีขึ้นดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเท่าเดิมเราก็ยังสามารถที่จะผลิตผลผลิตอาหารต่างๆได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดที่จะไปแจกที่ให้ชาวบ้านทำการเกษตรทั้งนั้นที่ภาคเกษตรกรรมเนี่ยถึงแม้มีคนอยู่เยอะแต่ผลิตออกมาในยอดของ GDP มันน้อยอะไรเงี้ยนะครับไอ้ความคิดที่เราจะให้การเกษตรนี่อาจจะต้องคิดใหม่ทั้งแผงเหมือนกันนะครับหลายคนก็คิดต่ออย่างนี้นะอาจารย์นะบอกว่าเอ๊ะชั่วโมงนี้มันเกิดภาวะสงครามหลายพื้นที่นะนั่นหมายถึงว่าในหลายๆพื้นที่นั้นอาจจะขาดแคลนเรื่องของพื้นที่การทำเกษตรก็เลยมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องของการครอบครองสปก.ก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นการก็เลยครับมีการส่งเสริมหรือมีการตัดแบ่งพื้นที่สปก.ให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถรับสิทธิ์นี้ได้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไป
แค่ว่าทำการเกษตรจริงแต่ทุกวันนี้นี่ถ้าเกิดเราขายไปเนี่ยครับให้เขาสามารถซื้อขายได้มาซื้อขายไปทำรีสอร์ทมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับเรื่องอย่างการผลิตบ้านเราเนี่ยครับหรือว่าผลส่งออกไปขายได้ทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยครับถ้ามีความต้องการมีความต้องการด้านอาหารความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศมันน้อยลงเนี่ยเรายังสามารถส่งออกได้เยอะโดยที่ไม่ไปเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวมากขึ้นนะไม่ได้ไปเพิ่มการทำผลผลิตมากขึ้นเพราะว่าไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นทุเรียนแหล่งจ่าบางช่วงบางปีเนี่ยราคาตกเพราะโรคมันมาครอบงำมาเลยมันก็ไม่ใช่ว่าการที่เราส่งไปปลูกกันเยอะๆแล้วปลูกกันแบบต่างคนต่างปลูกโดยที่ไม่มีเป็นระบบที่ดีเนี่ยครับนะมันก็อาจจะไม่ได้ได้นะครับแต่นี้อย่างนี้ฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์กังวลใจเรื่องของการแปรรูปจากสปกมาเป็นโฉนดเนี่ยอาจจะมีการขัดต่อวัตถุประสงค์ก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะมีการซื้อขายแล้วเปลี่ยนมือไปทำรีสอร์ทต่างๆแล้วทีนี้ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ investment เงินทุนเนี่ยที่ดีที่มาแลดูว่าเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วมันจะไปกู้ยืมกับทางธนาคารจะประเมินราคายังไงฮะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวฮะอาจารย์ครับเป็นเรื่องถ้าเป็นพื้นที่เกษตรจริงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยการสหกรณ์เนี่ยก็ส่งคนไปสำรวจเนี่ยครับไปสำรวจแล้วก็เพื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านชาวเกษตรกรเป็นระยะเขาอยู่แล้วเนี่ยครับก็มีกองทุนยางก็มีกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกันไปเนี่ยนะครับก็คอยสนับสนุนเกษตรกรในแง่มุมต่างๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรียกว่าไปซื้อขายแล้วก็จะยังทำการเกษตรอยู่เนี่ยครับถ้ารัฐบาลส่งเสริมเนี่ยก็ยังมีคนที่ไปช่วยได้อยู่ครับนะฮะทีนี้แน่นอนนะในหลายการแจกสปกเนี่ยมันก็แบ่งแยกออกเป็นไปตามภูมิภาคถูกไหมอาจารย์ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้มันจะมีเรื่องของภูมิอากาศภูมิประเทศเหมาะหรือไม่ที่จะปลูกนั่นปลูกนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาจารย์มองในเรื่องของการส่งเสริมพืชผลทางการเกษตรหรือพืชผลที่จะเป็นรายได้เข้ามาเข้าสู่ประเทศเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะประเมินความเป็นไปได้ของกระแสโลกในการต้องการสินค้าเกษตรอย่างไรบ้างครับเดียวกันที่เราจะผลิตอะไรต่างเนี่ยครับเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันก็เป็นผลร้ายมันแต่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยบางทีราคาตกก็แพงอะไรเงี้ยเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยสำหรับเกษตรก็เป็นไร่นาส่วนผสมมากกว่าเนี่ยครับก็ส่งเสริมให้คนทำไร่นาส่วนผสมเพื่อว่าเราจะได้แบบว่าไม่สามารถที่จะพึ่งตนได้ในเรื่องอาหารของแต่ละบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะไปหวังในตลาดโลกก็ผลิตเยอะๆซึ่งบางทีมันก็ถูกกดราคาบ้างเนี่ยครับดังนั้นถ้าเราได้เกษตรกรรุ่นใหม่มาทำจริงเนี่ยก็อาจจะทำในลักษณะเป็นไร่นาส่วนผสมมากกว่าที่จะไร่ที่จะทำเป็นแบบสินค้าเพื่อการขายในต่างประเทศได้อย่างเดียวซึ่งเราก็ทำมันอยู่แล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะพวกตู้เรียนผลไม้ปลาอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีเพียงพออยู่แล้วบางช่วงเราถึงขนาดว่าต้องตัดต้นยางทิ้งด้วยซ้ำไปเพราะมันปลูกเยอะเกินไปอย่างนี้เป็นต้นครับอ๋อฮะอาจารย์มองว่าให้มันควรจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะหรือเป็นพืชที่มีก็เรียกได้กระแสความต้องการของลูกค้านั้นเราควรจะผลิตส่งเสริมในด้านนี้มากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานโดยรวมเนี่ยอาจารย์บอกว่าการแปรรูปจากสปกมาเป็นโฉนดนะครับมันอาจจะยังต้องศึกษามากไปกว่านี้ไหมฮะอาจารย์ต้องดูประเมินดูว่ามันแต่ละแปลงแต่ละแปลงมันเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับสมควรหรือไม่นะครับที่เราจะไปมอบมาเป็นแบบว่าซื้อขายกันได้นะเพราะทุกวันนี้นี่ที่อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหนี้สินแรงจ่ายเนี่ยครับก็ไม่ได้เกิดจากเรื่องว่าเราเอาไปซื้อขายที่ดินตรงนี้ไม่ได้มีหนี้ทั้งอื่นหนี้บริโภคหนี้แรงจ่ายเนี่ยครับนะอยู่ดีๆแล้วไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาบานปลายเพิ่มเติมได้ดังนั้นถึงแม้รัฐบาลจะมีความหวังดีเนี่ยครับแต่ว่าควรจะศึกษาให้รอบคอบก่อนที่เราจะทำจริงจังนะครับครับทีนี้มันอย่างนี้ครับอาจารย์ทุกๆนโยบายเนี่ยก่อนที่จะประกาศผ่านสื่อเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนักวิชาการอยู่แล้วนักวิชาการนักวิเคราะห์นักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดก่อนที่จะนำเสนอผ่านทางผู้มีอำนาจในการประกาศไปถึงพี่น้องประชาชนอาจารย์มองว่าวิธีคิดที่เขานำเสนอเนี่ยเขายังมีตกหล่นตรงไหนหรือยังต้องมีการเพิ่มเติมตรงไหนหรือคิดดีแล้วหรืออาจจะคิดดีแล้วแล้วออกมาแต่มันก็ยังมีผลในเชิง
ในเชิงภาพรวมโดยกว้างหรือในภาพมหาภาพเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับส่วนหลักๆแล้วอาจจะมีการศึกษาเหมือนกันเนี่ยครับแต่จะศึกษาได้รอบคอบหรือเปล่าซึ่งยังไม่รอบคอบเหมือนกันใช่ไหมครับเช่นว่ายังไม่เคยมีการสำรวจทำฐานข้อมูลที่ชัดเจนนะหรือว่ายังไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดอย่างที่เรารู้ว่ามี22ล้านไร่และมีประชากรอยู่ทั้งหมด 1.6 ล้านครัวเรือนอะไรเงี้ยครับครัวเรือนประมาณสัก10กว่าไร่อะไรเงี้ยนะและอยู่ดีๆระบบนี้ไปแห้ง50ไร่เอ้ยมันเยอะมันไปแล้วหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหรือว่าตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่กันแน่ที่มีที่ซื้อที่แบบว่าสามารถทำการเกษตรได้เนี่ยครับเช่นปลูกข้าวนาปรังได้เหมือนกันปลูกข้าวหอมมะลิได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยครับถ้าเทียบกับราคาตลาดได้มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไอ้เรื่องนี้เราต้องมีการตีราคาเพื่อเราจะได้รู้เอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาว่าถ้าเรามีการแปลอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยครับนะมีการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจากรบกมาตรวจเนี่ยมันทำให้เกิดราคาเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราควรจะไปส่วนที่เพิ่มเลยควรจะเก็บภาษีหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เลยไม่ได้ทำเลยเนี่ยครับนะดังนั้นที่ศึกษามาจะเป็นแค่การโยนหินถามทางก็ได้ ก็เป็นวิธีแปลงที่สปกตั้งแต่ตอนที่ท่านอยู่แล้วครับดังนั้นท่านก็แต่ว่าอาจจะยังไม่มีการศึกษาให้มันรอบด้านโอ้ครับนะอาจารย์แนะนำว่าควรจะต้องหาความเป็นไปได้ให้รอบด้านอย่างนั้นนะฮะอาจารย์นะครับนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคาดหวังนะฮะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของโอกาสนะโอเคที่ดินใครอาจจะเคยได้มาแล้วก็ตามเนี่ยแล้วก็พอได้เขาเรียกได้โอกาสได้ยินเสียงหลักประชานิยมของรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกตื่นตัวตื่นเต้นเนี่ยก็คงจะมีกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์ที่อยากจะเอาไปแปรรูปนะอยากจะขายเป็นมือเพื่อที่เอาเงินนั้นมากำไว้ในมือนะจะเอาไปทำอะไรต่อก็ว่ากันไปอาจารย์มองในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนครับกับจำนวน22ล้านไร่ทั่วประเทศครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราสำรวจดูว่าไอ้22ล้านไร่เนี่ยขายไปแล้วเท่าไหร่นะเช่นขายไปแล้วประมาณ 20% หรือขายไปแล้ว 15% หรือ 10% หรือขายไปแล้ว 30%มันต้องมีเหตุผลตัวเลขชัดๆเนี่ยครับเราพิจารณาได้ว่าถ้าเกิดเรายกอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นการยกประโยชน์ให้จำเลยไม่เป็นการช่วยเหลือนายทุนที่คุกที่ของสปกไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราไม่มีตัวเลขอันนี้เนี่ยแล้วเราแปลงรูปเลยหรือว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจากสปกไปตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการจุดๆเข้าปากจุดๆๆอย่างนี้เป็นต้นเลยครับซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่เหมาะสมแหละอ๋อครับครับแล้วครับก็คิดว่านโยบายจากนี้ไปนะทุกมิติที่รัฐบาลนั้นคิดออกมาเพื่อที่จะเยียวยานะส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ดูกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับว่าแนวทางจะปฏิบัติหรือแนวทางที่จะแจกไม่ว่าจะเป็นการในการแปรรูปหรือจะแจกหรือจะแจกสปกชุดใหม่ก็ตามทีนะครับก็ต้องดูความเป็นไปได้และก็ความเป็นไปต่อไปอาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับสำหรับเรื่องราวของการแจกสปกให้กับพี่น้องประชาชนว่าประโยชน์สูงสุดนั้นพี่น้องประชาชนจะได้อย่างไรกับความหวังในครั้งนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยครับเราถือว่าที่ดินเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งในการผลิตแล้วสามารถขายได้ด้วยดีเนี่ยครับเรื่องที่จะเป็นที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ที่จะไปซื้อขายไม่ต้องพิจารณาเพราะหลายที่ไม่เราที่ดินนี้มาเป็นปัจจัยในการที่เราจะผลิตข้าวผลิตยางพาราและผลิตผลไม้ใดๆก็ตามเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจะไม่มีเพียงแต่ว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นการใช้ทำให้ชาวบ้านรวยขึ้นด้วยการที่ราคาขายได้สูงขึ้นจากที่ยังผิดกฎหมายได้เช่นว่าตารางวาละไร่ละล้านไร่ละแสนเนี่ยก็เป็นไร่ละแสนอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการช่วยอันนี้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในแง่ที่ว่าจะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรดีขึ้นอะไรต่างเนี่ยครับแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้นี่ลักลั่นยังไงก็อย่าให้มันเกิดความลักลั่นระหว่างประชาชนจะได้ไม่แบบฝนตกไม่ทั่วฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแต่ว่าทางราชการพยายามที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีโอกาสมีรายได้มีลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นก็เป็นความหวังดีเนี่ยครับแต่ว่าต้องสำรวจข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรไปนะครับครับนะครับก็ขอบพระคุณมากอาจารย์ครับที่เข้าสายมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้กลับขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างมากครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมให้มีสุขสวัสดิ์ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับท่านประธานศูนย์ข้อมูล
ใจและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านอาจารย์ดร.โสพลพรโชคชัยเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกับ